หมดแล้วนะครับเหลือแค่ยกขึ้นสลิงครับอันนี้ไม่ค่อยด่างเท่าไหร่แต่ก็มีนิดหน่อยส่วนพวกนั้นก็เดี๋ยวไปดูตอนมันโตว่าเขาจะคงความด่างหรือว่าเขาจะกลับไปเขียวรอรถครับตอนนี้นะอันนี้คือต้นมันออกเขียวของพ่อหลวงนะครับขอมา นี่เขียวก้อนนี้เขียวก้อนนี้ก็เขียวแล้วก้อนนี้ก็เขียวแต่มันมีก้อนเล็กที่มันเหมือนดูมีตำหนิดูมีความแตกต่างแล้วก็น่าสนใจตอนนี้เรารอรถไม่มาสักที ก็เลยพาไปชมบรรยากาศที่นี่นะครับเชียงดาว เชิญชมได้เลยนี่ต้องเกณฑ์คนมาได้โอ้ยกล้อมาด้วยครับผมโอ้โหเอ้ยเอาถึงนี่ดิไงล่ะจอมอะไรมาเนี่ยไปเลยโอ้เฮ้ยอย่าลงแน่ตัดข้อโอเคครับผมแต่ว่ามาสายไปก็เลยเราต้องยกเองนะฮะจริงๆเราเคนมาด้วยนะเห็นไหมนี่กูจ้างเคนมาเลยนะเนี่ยแต่มาช้าไม่ทันใจก็เลยเอาไปลงก่อนปะอันนี้เขาให้นะครับคือขอแล้วก็เขาให้ทั้งหมดเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามีราคาไหมแล้วก็มันเป็นกล้วยหอมอันนี้คือจุผลมันอันนี้คือไม่ด่างนะแต่เมียนั้นด่างอันนี้ก็คือกล้วยหอมหรือเปล่าไม่แน่ใจได้สักทีหลังจากเขียเวลาไปนานนี่รถเคนนะมาสายเรายกเองแล้วก็จริงเรามีคันหนึ่งมาเอาไว้ขนนะครับแต่ว่าเขาติดเวลาอยู่เข้ามาไม่ได้นะครับก็เลยเอาสลิงก่อนโบเยอร์วันนี้ดีใจนะครับลาได้ทุกทีแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วขึ้นมาชมบรรยากาศนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนมันจะนี่ครับลงเรือนพร้อมไม่อยู่โควต้านะครับอากาศยามเย็นกลางหุบเขานะคะภูเขาดูเมฆซะก่อนถึงแล้วฮะโอเคนี่ของจริงของแต้เบ้ยแต้ว่าแต้มหูถ้ามันดังนักเดี๋ยวนี่ถ้าจะงามเลยเนาะแต่อีกก็ฮะฉีดยางเอายางมาหยอดทับสีมาระบายใส่กาโอเค